สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการชี้ทางรวยกับผมกายบรินทร์ครับวันนี้ห้ามพลาดนะครับเพราะว่ามีหมัดเด็ดเพื่อที่จะมานำเสนอท่านผู้ชมนะครับนั่นก็คือดร.สมชายหัจฉรีลหานะครับประธานกรรมการบริษัท Joy & Coy Corporation จำกัดจะมาพูดคุยเรื่องพลังความหวังความสำเร็จเราจะทำได้อย่างไรกับ3คำพูดนี้ไปค้นหาคำตอบเลยครับสวัสดีครับดร.สมชายครับครับสวัสดีครับครับคือผู้คนในสังคมนี้ส่วนใหญ่จะขาดเขาเรียกว่าขาดพลังขาดแรงบันดาลใจขาดตัวกระตุ้นที่จะนำพาตัวเองก้าวไปสู่ความสำเร็จไอ้ตรงนี้อยากให้ดร.ได้อธิบายและสร้างความหวังให้กับผู้คนสักนิดหนึ่งนะครับครับคือโดยหลักการแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราพูดถึงความสำเร็จเนี่ยผู้คนก็นักมักจะนึกถึงสิ่งที่เขาต้องทำครับแล้วก็ดำเนินไปว่าจะต้องทำอะไรนะครับแต่ก็หลายคนก็อาจจะไม่ได้นึกถึงว่าคนเราเนี่ยจะขับเคลื่อนเนี่ยมันไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยเพราะว่าเราแค่การกระทำเฉยๆคือเขาบอกว่าในอดีตนะถ้าพูดถึงว่าโบราณเนี่ยนะครับเขาพูดถึงคำว่าใจเป็นนายกายเป็นเบ่าหลายคนก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะมันเหมือนกับว่าถ้าใจมีใจมันถึงจะทำให้เราทำตั้งใจทำแค่นั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จริงๆแล้วต้องบอกว่ายังใช้ได้กับปัจจุบันและคำว่าใจเป็นนายกายเป็นเบาเนี่ยหมายความว่าไงถ้าเทียบกับในเชิงการบริหารการจัดการการทำงานหรือการค้นหาความสำเร็จตัวเราเองเนี่ยนะครับในยุคนี้ไม่ได้หมายความว่าวันนี้เราแค่ตัดสินใจอยากจะทำอะไรให้สำเร็จแล้วก็แค่คิดว่าอยากจะเป็นคนสำเร็จแล้วก็เลือกว่าจะทำอะไรดังนั้นการจะเลือกเนี่ยมันต้องมาจากสิ่งที่เราทำด้วยความพึงพอใจทำด้วยความรู้สึกว่าอยากทำทำแล้วมันมีพลังขับเคลื่อนจากใจที่รักใจที่มีความมุ่งมั่นใจที่มีความปรารถนาว่าความสำเร็จนั้นต้องเกิดกับตัวเองครับหรือถ้าเราเข้าใจง่ายๆก็คือว่าถ้าพูดถึงแรงบันดาลใจนะครับเพราะหลายคนนะฮะก็อาจจะรู้สึกได้ว่าแรงบันดาลใจเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญบางคนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าแรงบันดาลใจมันเกิดขึ้นได้ไงครับสำคัญมากเลยเวลาเขาไปพูดว่าแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจเนี่ยครับเราก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นแรงบันดาลใจที่เราน่าจะเหมือนเขามั้งหรือว่าแรงบันดาลใจของเราคืออะไรก็จะพูดไปลอยๆแต่จริงๆแล้วแรงบันดาลใจเนี่ยมันมีที่มานะครับคำว่าแรงบันดาลใจเนี่ยมันเริ่มจากการที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะเปลี่ยนชีวิตเราอยากจะเป็นการที่เราอยากจะเป็นอะไรสักอย่างนึงมันต้องมีเหตุครับเหตุที่ว่านี้เนี่ยอาจจะมาจากตัวเราที่มีผลกระทบหรือได้รับโดยตรงหรืออาจจะผู้อื่นก็ได้แรงบันดาลใจนี่มีองค์ประกอบของ2 ส่วนก็คือสิ่งที่เป็นแรงผลักดันกับสิ่งที่เป็นแรงดึงนะครับครับคำว่าผลักดันเนี่ยหมายถึงอะไรผลักดันนี่หมายถึงว่าเวลาที่เราอยู่ในสภาพลำบากเนี่ยเรามักจะผลักสิ่งนั้นน่ะให้มันพ้นจากตัวเราไปครับเหมือนเราบอกว่าอันนี้ไม่ชอบนะเราก็ผลักออกไปก็คือผลักดันออกไปผลักดันออกไปครับให้หนีจากตรงนั้นยกตัวอย่างเช่นว่าเราเนี่ยรู้สึกว่าบรรยากาศตรงนี้เนี่ยนะครับมันไม่ดีหรือคนที่คบด้วยสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีเราก็พยายามที่จะไม่คุยเขาก็ผลักดันเข้าไปไม่อยากคุยนะครับหรือให้เห็นภาพง่ายๆคือว่าเวลาที่เรารู้สึกว่าลำบากเช่นจนเห็นภาพชัดเลยนะครับจนพอพูดถึงความจนนี่เป็นไงครับห่อเหี่ยวหมดกำลังใจนั้นเวลาเราคนเราเนี่ยเวลาเจอปัญหาเนี่ยเจอจนคำว่าจนเข้าไปเจอความลำบากเข้าไปก็รู้สึกว่าอยากจะหนีอยากหนีความจนอยากหนีความลำบากนั้นเราก็รู้สึกอยากจะผลักมันออกไปผลักให้พ้นจากตัวเราไปนั้นการแรงผลักนี่แหละครับก็เป็นแรงหนึ่งที่รู้สึกว่าไม่อยากได้เลยความรู้สึกไม่ชอบก็ปฏิเสธและอีกอันหนึ่งที่เป็นแรงดึงคืออะไรครับเกิดจากการที่เรารู้สึกว่าเราได้เห็นถึงความสบายนะฮะเมื่อเราบอกว่าเราอยากหนีความจนแล้วเราก็ไปเห็นคนรวยและยิ่งไปเห็นคนที่เขารวยเนี่ยไม่ได้รวยเพราะว่าเขาลำบากคือไม่ได้ว่าไม่ลำบากนะครับเขาลำบากมากหรือว่าเขาอาจจะฟันฝ่าอุปสรรคจนกระทั่งเขาพ้นความลำบากนั้นซึ่งอาจจะมานึกเทียบเคียงกับตัวเองแล้วก็เห็นว่าวิถีชีวิตเขาก็เหมือนเราหรือความยากลำบากที่เขาเจอก็ไม่ต่างอะไรพูดง่ายๆว่ามันเหมือนนิยายเรื่องเดียวกันอะเรื่องราวที่มันลำเลียงเดินเรื่องมาเนี่ยลำดับเรื่องมาเนี่ยมันมาเป็นเรื่องคล้ายๆเราเลยครับอาจจะเกิดแรงบันดาลใจ
ก็คือไปฟังเขาหรือไงแรงบันดาลใจจากการที่1อยากพ้นจากสภาพความลำบากนั้นเป็นแรงผลักดันที่อยากจะหนีครับ2มีแรงดึงดูดที่ทำให้รู้สึกว่าไอ้นี่ใช่เลยมันดึงที่ทำให้เราอยากจะไปอยู่ตรงนั้นครับมันเหมือนกับเขาเรียกว่าเชื้อเชิญ ชวนเชิญให้เราไปแล้วเราก็ดึงเราไปคล้ายๆว่ากระตุ้นต่อมอยากให้เราเกิดแรงกระตุ้นที่ทำให้ความอยากเกิดขึ้นครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นแรงบันดาลใจไม่ต้องมีแรงดึงจากความอยากนะนะแรงผลักดันจากการหลุดพ้นหนีจากสภาพความเป็นอยู่ที่ลำบากหรือความยากลำบากในชีวิตนั้นเห็นภาพไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาคนเราเนี่ยเวลาเราบอกเราอยากจะเปลี่ยนชีวิตเราอยากจะพ้นสภาพนั้นเหลือเกินเราไม่อยากอยู่ในสภาพนั้นเหมือนที่เราอยู่อย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็รู้ว่าลำบากอย่างไรบางคนก็ค้นหาไม่เจอว่าจะทำยังไงนะจะค้นพบวิธีหรือว่าการทำให้ชีวิตเนี่ยพ้นจากความลำบากหรือว่าทุกข์ที่อยู่เนี่ยจะให้มันหายไปได้อย่างไรครับก็อยากจะแนะนำครับว่าก็ต้องค้นหาเจอว่าวันนี้เรามีแรงบันดาลใจไหมไอ้นี่แรงบันดาลใจเนี่ยถามว่าพอไหมที่จะไปสู่ความสำเร็จเป็นพลังไหมมันแค่เกิดไอเดียปิ๊งขึ้นมาแล้วก็จุดเริ่มต้นเป็นแรงบันดาลใจว่าฉันจะเปลี่ยนนะแต่แรงขับเคลื่อนจริงๆเนี่ยอันนี้คำว่าแรงบันดาลใจเนี่ยเหมือนกับเป็นใจละบางทีมันก็มีนะเหมือนกับบอกว่าเรากลับมาคำเดิมนะคำว่าใจเป็นนายกายเป็นเบาใจเนี่ยสั่งละใจเป็นนายสั่งไปแล้วว่าอยากจะเปลี่ยนชีวิตอยากจะปรับปรุงตัวเองอยากจะพัฒนาตัวเองว่าให้หลุดพ้นจากความลำบากนั้นทำไงครับทีนี้พอเริ่มรู้ว่าเอาละเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวละเอาละฉันจะต้องเปลี่ยนอันนี้แรงบันดาลใจเนี่ยไม่ได้จู่ๆปุ๊บก็พอเกิดปุ๊บสำเร็จเลยไม่ใช่บางครั้งบางคนก็อาจจะรู้แล้วว่าเอาละเรามีแรงบันดาลใจแล้วก็เห็นเขาทำเห็นเขาสำเร็จเห็นเขาเปลี่ยนชีวิตเห็นเขาดีขึ้นเกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะหนีความลำบากแล้วก็มีแรงดึงดูดของความสบายหรือว่าเป้าหมายที่เห็นว่าดูดเราฟืดเลยว่าเราน่าจะไปตรงเนี้ยเส้นทางสู่ความสำเร็จตรงนี้เกิดมีจินตนาการมีไอเดียครับไอจินตนาการเนี่ยเขาเรียกว่า visualization เนี่ยนะครับคือเกิดเป็นวิชันนารีนะครับจินตนาการเป็นฝันที่เสมือนจริงที่เราเกิดรู้สึกว่าเอาละเราเกิดมีความรู้สึกแล้วว่าเราอยากจะสำเร็จแล้วก็เป็นฝันที่เราเกิดขึ้นมาลอยละเอาละอย่างนี้ชีวิตฉันน่าจะเปลี่ยนก็เกิดเป็นแรงฮึกเหิมที่สู้ทีนี้แรงฮึกเหิมที่สู้เนี่ยไม่ได้จู่ๆปุ๊บแล้วก็ตัดสินใจว่าจะสู้แล้วก็สำเร็จเลยมันต้องมีที่มาครับเพราะว่าแรงบันดาลใจเนี่ยมันมีขั้นตอนของความสำเร็จว่าถ้ายังเกิดแรงบันดาลใจถ้าใจเป็นนายกายเป็นเบาเนี่ยจะทำยังไงให้กายไปสู่ความสำเร็จด้วยเขาบอกว่าแค่ใจไปใจคิดเนี่ยมันไม่พอมันต้องเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นจริงก็เป็นเราบอกเป็นเรียลไลฟ์ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิดขึ้นแบบเป็นจอมปลอมแค่ฝันไปจินตนาการพามจินตนาภาพไปจินตนาการไปแล้วก็ไม่ได้คิดถึงว่าเอ๊ะมันจะเป็นไปได้ยังไงก็ต้องมาดูค้นหาว่าให้เจอว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยกลไกที่ทำให้แรงบันดาลใจนั้นไปสู่ความสำเร็จมีอะไรนะครับซึ่งผมอยากให้เห็นภาพอย่างนี้คือว่าวันนี้คนจะทำให้ตัวเองไปสู่จินตนาการที่เป็นไปได้และความสำเร็จเกิดขึ้นในกับตัวเองเนี่ยนะครับถ้าวันนี้เราบอกว่าเรามีแรงบันดาลใจอยากเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งก็ต้องมานั่งนึกนะครับว่าวันนี้ถ้าเราอยากเปลี่ยนชีวิตอยากเป็นคนสำเร็จต้องค้นหาเจอครับว่าเรามีอะไรที่เป็นความพร้อมมีอะไรที่เราน่าจะสามารถเปลี่ยนชีวิตเราเองได้จากทรัพยากรที่เรามีนะครับเหมือนคนเราเนี่ยพอตั้งต้นว่าฝันละฝันอยากจะเปลี่ยนอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ฝันไปฝันว่าอยากจะเกิดไอ้นั้นไอ้นี้กับชีวิตตัวเองเหมือนเกิดจินตนาการแล้วเมื่อเกิดแรงบันดาลใจอยากให้ดูสไลด์นี้ครับครับนะครับสไลด์นี้ผมจะไล่เรียงก่อนแล้วมันจะขยายความให้ฟังว่าเป็นประโยชน์อย่างไรในแง่ของการทำให้แรงบันดาลใจไปสู่ความสำเร็จได้จริงนะครับเป็นกลไกนะครับถ้าวันนี้คนเราเนี่ยนะครับถ้ามีแรงบันดาลใจเราต้องมีความฝันต้องมีความคิดคือคิดอะไรคิดหาวิธีต้องค้นหาให้เจอว่ามันอยู่ตรงไหนลู่ทางเป็นยังไงวางแผนเนี่ยเราจะวางแผนโดยใช้อะไรที่เรามีเพื่อให้สิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงเราจะหวังอย่างไรเราจะเชื่ออย่างไรเราจะตั้งเป้าหมายอย่างไรและมีความหวังอย่างไรตรงนี้แหละผมจะไล่เป็นข้อว่าถ้าอย่างนั้นจะต้องทำยังไงนะครับเอาเป็นว่าเวลาคนเรานึกว่าเราอยากจะประสบผลสำเร็จแล้วก็มีความฝันแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจละไอ้แรงบันดาลใจเนี่ยมีขั้นตอนว่าเราจะต้องไปสู่ความสำเร็จเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างเราก็เริ่มฝันละ
เวลาเราฝันเนี่ยเราฝันว่าฝันได้อยากได้สิ่งที่เราให้เกิดขึ้นกับชีวิตเราเพราะเมื่อกี้เราพูดว่าแรงบันดาลใจเกิดแล้วแล้วก็อยากไปนู่นไปนี่ก็เกิดความฝันละเมื่อฝันเราก็เริ่มหาวิธีปัญหาก็คือคนเราเนี่ยมักจะหาวิธีเจอหรือไม่เจอก็แล้วแต่นะก็พยายามจะไปseeking ไปนำมาหามาค้นหามาหาให้เจอบางคนก็หาเจอบางคนก็หาไม่เจอแต่การค้นหาเนี่ยมันก็มีวิธีการนะครับครับว่าที่จะหาให้เจอได้อย่างไรนะครับซึ่งหลักคิดนะฮะซึ่งตรงนี้นะครับที่หลายคนเนี่ยนะครับก็ติดปัญหาเรื่องว่าหาไม่เจอว่าวิธีการเนี่ยนะครับจะไปสู่ความสำเร็จเนี่ยจะทำอย่างไรก็หาพยายามจะหาหลักการหานี่คือต้องหาให้เจอว่าอาชีพหรือความถนัดหรือสิ่งที่เราอยากจะสำเร็จเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราจะมีลู่ทางหรือมีช่องทางก็คือเลือกในสิ่งที่เราชอบก่อนเลยเราต้องค้นหาให้เจอซึ่งพระเขาบอกว่าเวลาทำอะไรแล้วแต่ต้องมีทำในสิ่งที่เรารักเขาเรียกว่าต้องมี passion มีความรักพูดง่ายๆนะเดี๋ยวเราจะขยายความนิดนึงเขาบอกต้องมีอิทธิบาท4อิทธิบาท4เขาบอกพูดถึงฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาไอ้ตรงเนี้ยเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะขยายความข้างหน้านะแต่ว่าฉันท่าเนี่ยความหมายคือต้องมีความรักพอใจในสิ่งที่ตัวเองทำอันนี้เวลาเราฝันแล้วเราค้นหาเราคิดเนี่ยแต่บังเอิญคิดแล้วไม่ใช่สิ่งที่เรารักคิดในสิ่งที่เราไม่ชอบคิดในสิ่งที่เราไม่ถนัดเราก็หาให้เจอมันก็ยังไม่สามารถทำสำเร็จได้เพราะบอกว่าสิ่งที่เราทำอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราชอบและสิ่งที่เราถนัดมันก็ล้มเหลวอยู่ดีเพราะทำไม่ได้ดีงั้นเวลาจะคิดเนี่ยต้องคิดสิ่งที่เราเป็นความฝันที่มันมีความเป็นไปได้แล้วก็เป็นสิ่งที่เรารักด้วยเมื่อเราคิดหาวิธีแล้วจนกระทั่งเราค้นพบนี่อย่างไรค้นพบอาจจะค้นพบจากสิ่งที่เราคิดมาแล้วเนี่ยแล้วเราก็เริ่มค้นพบวิธีว่ามันจะไปสู่ความสำเร็จจะทำอย่างไรเมื่อคิดค้นหาค้นพบเจอเมื่อค้นพบแล้วเนี่ยจะทำอย่างไรที่ทำให้สิ่งที่เราค้นพบเนี่ยสามารถทำให้เราเนี่ยนะครับไปสู่ความสำเร็จได้แต่ปัญหาก็คือคำว่าค้นพบเนี่ยไม่อยู่ว่าค้นพบแล้วปิ๊งแล้วไอเดียแล้วใช่ไม่ใช่นะครับต้องลงมือต้องเวลาค้นพบเนี่ยก่อนจะค้นพบเนี่ยต้องไปทำไอดีก่อนว่ามันจริงไหมไม่ใช่จู่ๆจะทำก็ทำจู่ๆจะเดินก็เดินเกิดไปนั่งฟังใครเข้ามาเขาบอกว่าดีใช่เอาเลยทำเลยทำตามเขาไม่ได้เหรอตามมันทำได้นะแต่ว่าถ้าเราไปทำผิดคนเนี่ยคนนั้นเกิดทำแล้วไม่เห็นคนสำเร็จเราเหนื่อยไหมได้แต่พูดว่างั้นนะนะคือมันจะทำอะไรแล้วแต่เนี่ยนะมันต้องมาจากความรู้ความเข้าใจและความสำเร็จที่เกิดขึ้นจริงต้องพิสูจน์ทราบได้ก่อนครับพูดง่ายว่ามันต้องมีบทวิจัยมาไอ้ตรงเนี้ยมันมีรายละเอียดนะแสดงว่าคนที่แนะนำหรือนำเสนอเนี่ยต้องผ่านการประสบความสำเร็จมาก่อนคือนอกจากความสำเร็จแล้วต้องมีองค์ประกอบของทฤษฎีสิ่งที่พิสูจน์ทราบได้ว่ามันเป็นจริงได้แม้ถ้ารายละเอียดเนี่ยมันเยอะเดี๋ยวขั้นตอนรายละเอียดอันลึกซึ้งนี่เดี๋ยวเบรกหน้าท่านผู้ชมครับเบรกหน้าเราจะมาเฉลยวิธีการสร้างความสำเร็จแบบยั่งยืนสไตล์ดร.สมชายเดี๋ยวพักครู่เดียวครับผู้หญิงกับภายในมักมีปัญหาที่แก้ไม่ตกค้นหาคำตอบดีๆได้ที่ Cleo Plusสารสกัดจากธรรมชาติโดยสมุนไพรหลากหลายชนิด Cleo Plus